สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะคือเมื่อวานก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังคือลูกค้าก็ขอดูรูปต้นไม้แย่ๆขอให้เลือกต้นที่ใบเขาเป็นลายจัดๆนะคะแฟนเขาก็เลยเลือกสองต้นเนี้ยส่งไปให้ดูเราก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะเพราะว่าเขาก็ถ่ายรูปให้ลูกค้าดูเป็นปกติอยู่แล้วแต่ตอนค่ำๆแฟนก็บ่นว่าลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ส่งรูปก็ไม่ได้แล้วสงสัยไม่มีสัญญาณมั้งเขาบอกไม่มีสัญญาณอะไรยังโทรได้ยังส่งข้อความได้อะไรได้หมดนี่ส่งเป็นสิบครั้งแล้วสองรูปเนี่ยส่งยังไงก็ไม่ผ่านว่ะเราก็มันคงจะขัดข้องที่ระบบของไลน์มั้งไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องเราหรอกเขาก็พยายามส่งไปบนไปส่งไปบนไปอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งก็บอกเอ้าทำไมรูปอื่นส่งได้วะแล้วก็หึใช่เหรอไหนลองส่งมาสิก็เหมือนเดิมก็คือส่งรูปอื่นมาให้ไลน์เราอะส่งได้หมดยกเว้นรูปสองต้นนี้เราก็จะให้บอกว่าไงเนาะเราก็บอกว่าถ้าไม่อยากไปอยู่กับใครงวดนี้ก็ขอโชคลาภก้อนใหญ่ละกันแล้วจะเลี้ยงแล้วจะเลี้ยงเองเคยก็ต้องบอกตรงๆนะคะว่าขายต้นไม้แย่ๆมา10 ปีอะประสบการณ์ตรงๆที่เจอเรื่องแปลกๆจากไม้แย่ๆน่ะจะมีโดยส่วนตัวนะถ้าไม่ใช่ที่ลูกค้าเล่าให้ฟังอะก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เคยมีครั้งเดียวรู้สึกเคยเล่าไปแล้วในคลิปหนึ่งว่าพระอาจารย์ท่านมารับต้นใหญ่ไป2 ต้นใส่ท้ายรถเก๋งซึ่งรถเก๋งท่านอะขามาก็ปกติดีเปิดประตู4 ประตูได้ปกติแต่พอตอนที่จะเอาไม้ใหญ่แย้ใส่เข้าไปที่ท้ายรถเก๋งอะค่ะมันพอยัดได้พองอยอดพองออะไรได้ปรากฏว่าประตู2 ข้างข้างหลังอะค่ะเปิดไม่ออกเปิดยังไงก็เปิดไม่ออกอาจารย์กับลูกศิษย์ท่านก็พยายามเปิดจนเหงื่อแตกเหงื่อแตนจนสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ต้องใส่ต้นไม้เข้าไปจากประตูหน้าซึ่งก็ทุลักทุเลพอสมควรเนาะเราก็ใจเราก็คิดมันต้องออก2 ตัวหน้าทะเบียนรถแน่ๆเพราะว่า2 ตัวหลังเพราะว่าประตูหลังปิดเนาะเราก็คิดของเราไปเล่นๆนั่นแหละคิดสนุกๆเราก็เลยซื้อจำ2 ตัวหน้ารถเก่งคันนั้นแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่2 คู่พอพระอาจารย์ท่านไปถึงท่านก็บอกว่าประตูรถเปิดได้ปกติเอาต้นไม้ลงท้ายรถได้ปกติแล้วทำไมตอนที่อยู่ที่บ้านเราทำไมเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เดี๋ยวจะซื้อท่านก็บอกเดี๋ยวจะลูกศิษย์ท่านหรอกเดี๋ยวจะซื้อเสียงโชคเลขท้าย2 ตัวเอาไว้แต่เราก็ไม่กล้าบอกท่านเนาะว่า2 ประตูหลังเปิดไม่ออกมันก็ต้องออก2 ตัวหน้าแล้วอะผลปรากฏงวดนั้นก็ออก2 ตัวหน้าจริงๆอันนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่มันเป็นเรื่องแปลกเนาะที่เกิดจากไม้ใหญ่แย่โดยตรงนะคะไม่นับว่าไอ้ที่ถูกเลขมานั้นเราก็ขอบ้างไม่ขอบ้างอันนี้ก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆค่ะว่าเผื่อใครมีประสบการณ์อะไรแปลกๆจากไม้ใหญ่แย่กันก็มาเล่าสู่กันฟังได้หรือใครส่องแล้วเห็นตัวเลขอะไรก็เม้นเข้ามาที่ท้ายคลิปได้นะคะเผื่อจะมีโชคด้วยกันแต่ตอนที่เราดูแวบแรกอะเราเห็นแล้วแหละเดี๋ยวจะลองไปเสี่ยงโชคดูแต่เราไม่บอกหรอกเพราะเราว่าเรื่องแบบนี้โชคใครโชคมันเนาะก็เป็นว่ามาถ่ายคลิปคลายเครียดตอนเช้าให้ดูนะคะว่าเนี่ยแหละจริงๆแล้ววิธีการเสี่ยงโชคกับไม้แย่ๆเนี่ยมันก็ไม่ยากถ้าไม่เสี่ยงกับรถที่ขนมาก็เสี่ยงกับใบของเขาที่ขึ้นตัวเลขหรือบางคนหนักไปกว่านั้นนะคะว่ามีเสียงเด็กมากระซิบบอกเลยคือตอนที่ขนไม้แย่ๆขนไม้แย่ๆกลับไปอะว่ามีเสียงเด็กกระซิบบอกตั้งแต่รถเคลื่อนออกจากหน้าร้านยังไม่ทันเลี้ยวโค้งแรกเลยแล้วเขาก็กลับมาบูชาต้นใหญ่ในวันที่17เคสนั้นจำได้แม่นพอเห็นมาหลังหวยออกนี่รู้เลยว่าถูกเลข 100% คือมันก็โชคใครโชคมันเนาะไม่ได้แปลว่าทุกคนจะออกไปทางโชคแบบนั้น
แล้วก็สิ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดโชคจากการเสี่ยงโชคลาภนะคะก็คือการทำทานแบบไม่ได้ตระเตรียมคือเราพอดีไปเห็นคนเร่ร่อนคนยากคนจนเห็นเด็กเห็นคนแก่ที่เขาแบบอดอยากหรือลำบากอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งหมาแมวจรจัดแล้วเรารู้สึกอยากช่วยขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตระเตรียมการอะไรไว้ก่อนแล้วเราลงมือช่วยทันทีนั่นแหละค่ะทานลักษณะแบบนั้นอ่ะจะทำให้เกิดโชคลาภแบบฟุกๆเพราะฉะนั้นก็ใครมีโชคมีลาภร่วมกันก็ลองดูหรือถ้าเจ้าของตัวจริงมาเห็น2ต้นนี้แล้วรู้สึกถูกชะตาอยากได้ก็ลองดูนะคะถ้าส่งรูปได้ก็เป็นอันว่าได้ถ้าส่งไม่ได้ก็ไม่ใช่เจ้าของละพูดได้เลยว่าไม่ใช่เจ้าของแน่นอนเขาไม่อยากไปอยู่ด้วยโอเคคลิปนี้ก็จบสั้นๆมันจะเป็นลักษณะแปลกๆของคนเล่นไม้แย่ๆที่ก็น่าจะรู้กันดีถึงสัญญาณบางอย่างที่ไม้เขาสื่ออะไรนะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อเนาะแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณค่ะ